รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนข่าวโดย Mobella Inspire Your Lifestyle ริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์โอนคดีหวย30ล้านบาทให้กองปราบปรามหมอแสงได้รับรองเป็นหมอพื้นบ้านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Weekly Roundup นะคะประจำวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2561ค่ะและเช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันรัตนันท์สิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัชราฐานนท์นะคะก็กลับมาพบกันพร้อมกับ9ดับข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวร้อนตลอดทั้งสัปดาห์เลยจริงๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับในช่วงของ Weekly จี้จุดเลยฮะสัปดาห์นี้คุณเฉลิมจะพาคุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามที่เรื่องไหนไปจี้ที่เรื่องไหนคะผมจะไปพูดถึงเรื่องหนึ่งนะของสัตว์โลกที่เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็คือมนุษย์นะเรื่องนี้ฮะค่ะสัตว์ประเสริฐในมุมมองของคุณเฉลิมจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามในช่วงของ Weekly จี้จุดค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้มาเริ่มกันที่ข่าวอันดับที่9ประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของการรักษาแพทย์ทางเรื่องบ้างค่ะเพราะว่าหลังจากที่จะประกาศหยุดแจกยาเนี่ยในที่สุดหมอแสงเองก็ได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านเรียบร้อยแล้วข่าวใหญ่เลยนะพอประกาศมานะคะร้อนฉาเลยชาวบ้านที่ตกใจกันหมดเลยค่ะบอกว่าจะเลิกแจกยาเป็นปัญหามวลชนทันทีค่ะนะฮะคือเรื่องของหมอแสงเนี่ยกับการที่เขาขออนุญาตที่จะเป็นไอ้นนท์เป็นไอ้นี่เนี่ยมันก็คาราคาซังมานานมากค่ะนะเราไม่รู้ว่าระหว่างทางหมอแสงเนี่ยกับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาคิดอะไรอยู่เขามีอะไรอยู่ในใจกันหรือเปล่านะฮะผมเองก็คิดว่ามันช้านะขนาดที่เขาเอายาที่ทำจากสมุนไพรมาแจกนะไม่ได้มาขายนะแจกค่ะและความนิยมของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นคนนี่ไปต่อคิวรับกันเยอะมากเลยนะหลายหมื่นคนนะไปเดือนนึงนะยาที่เขาไปแจกเนี่ยมันเป็นยาที่เกี่ยวกับมะเร็งเขาไม่ได้บอกว่ายานะเขาบอกอาหารอะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาก็แจกตลอดมานะก็ปรากฏว่าความนิยมที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกมันมีคนว่ามันได้ผลดีอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ไม่ได้มีตัวเลขยืนยันว่ามันดีสักกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงนะแต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะถ้ามีอะไรที่เขาสามารถคิดว่ามันจะช่วยได้เขาทำทุกวิธีทางเพียงแค่มีความหวังก็เอาแล้วมะเร็งมันเป็นโรคเดียวที่มีความเชื่อว่าเป็นแล้วรอดยากใช่ค่ะนะฮะเป็นแล้วรอดยากทีนี้เรื่องแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกหรือเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยจริงๆเมืองไทยมีวัตถุดิบพวกนี้อยู่เยอะค่ะแต่ความนิยมเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกของเราเนี่ยเพิ่งกระเตื้องขึ้นมาไม่กี่ปีอะแต่ถึงกันนั้นเองเนี่ยคุณรู้ไหมว่าในประเทศที่เจริญระดับมหาอำนาจของโลกเนี่ยนะเขาพึ่งพาแพทย์ทางเลือกเยอะมากอย่างเช่นประเทศอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างจีนเนี่ยเรารู้จีนเนี่ยใช้ทั้งแม่ฝังเข็มอะไรเงี้ยใช้สมุนไพรอยู่แล้วอีกประเทศนึงผมจะบอกคุณนะประเทศอังกฤษโอ้ไม่น่าเชื่อเออนะเขาทำคู่ขนานกันไปค่ะสมมุติว่าเราเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันนั้นเป็นทางเลือกส่วนใหญ่ของคนอยู่แล้วจริงๆไม่จริงๆทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องไปบอกเลยว่าต้องเลือกแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับหนึ่งคนทุกคนในประเทศไทยรู้อยู่แล้วยิ่งมีบัตรทองมี30บาทนี่เขาก็ใช้บริการค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันมีทางออกทางเลือกอื่นๆซึ่งไม่มีอันตรายเพราะยาแผนโบราณเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพวกสมุนไพรเขาเอาแน่ๆบางทีเขาอาจจะรักษาแบบคู่ขนานกันไปก็ได้เพื่อความสบายใจเขาทำอย่างนั้นนะฮะและจริงๆในความเชื่อของตำราจีนก็คือว่า
ถ้ามันเป็นโรคเรื้อรังอะไรเงี้ยทางแพทย์แผนโบราณเนี่ยจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยคุณไม่มีทางแผนโบราณหรอกคุณต้องไปแผนไทยทีนี้อย่างมะเร็งเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นแล้วรอดยากเนี่ยเขาคว้าอะไรเขาคว้าหมดนะวันนี้เนี่ยก็ให้เขาได้เป็นเขาเรียกหมอเลยนะเขาเรียกว่าหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านตอนแรกมีข่าวออกมาสักพักหนึ่งก็ได้รับใบอนุญาตในกฎกติกาการเป็นหมอพื้นบ้านเนี่ยห้ามขายนะห้ามทำเพื่อผลประโยชน์ห้ามทำเชิงพาณิชย์ที่จริงหมอแสงผมก็เรียกหมอแสงด้วยนะความจริงก็ไม่ใช่แพทย์หรอกเขาก็ไม่เคยขายยาเขาไม่เคยขายเขาแจกมาตลอดนะแต่เราไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะต้องผลิตปริมาณมากๆเนี่ยเขาจะเอาทุนที่ไหนมาผลิตนะฮะทางออกก็อาจจะมีเหมือนกันเป็นมูลนิธิและคนหายเนี่ยคนที่หายมะเร็งเนี่ยว่าบริจาคมีเท่าไหร่ก็ให้นะเพื่อจะช่วยคนทุกยากคนที่เป็นมะเร็งได้รับยาอย่างเงี้ยในอนาคตมันอาจจะพัฒนาไปเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้เนี่ยปัญหาที่เหมือนกับปัญหามวลชนเนี่ยได้ถูกปลดเปลื้องไปแล้วไม่อย่างนั้นผมว่าคนไปล้อมกระทรวงเต็มยุ่งเลยนะฮะยุ่งเลยเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะเรื่องความเชื่อเรื่องศรัทธาของคนแล้วเขาก็ได้รับมาฟรีๆเนี่ยออกไปสะดุดทำให้เขาสะดุดขาตัวเองเนี่ยยุ่งนะผมก็คิดว่าโอเคนะดีละปลดมันออกไปซะไม่อย่างนั้นยุ่งก็เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะในการรักษาแพทย์ทางเลือกของหมอแสงนะคะเอาละค่ะจากเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่8ประจำสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ไม่พูดคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของคดีหวย30ล้านบาทที่ต้องบอกว่าตอนนี้ทำสังคมอารมณ์แปรปรวนไปมากนะฮะแต่ละสัปดาห์เลยนะคะไปเรื่อยเลยตอนนี้ก็จะโอนคดีมาให้ส่วนกลางเข้าไปดูเขาอาจจะไม่เชื่อถือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือตำรวจในท้องที่ในพื้นที่อาจจะมาอยู่กับกองปราบหรือจะมาอยู่นครนายกผมไม่รู้นะแต่ก็เข้าไปดูผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันมีความจริงอยู่แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยนะมันสู้กันทางสื่อมันสู้กันทางข่าวทางสื่อสองวันก่อนเห็นคลิปอันนึงซึ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าตัวอย่างของคดีในอดีตมันมีว่าคนที่ถือลอตเตอรี่ไม่ว่าลอตเตอรี่นี้จะเป็นของใครค่ะคนที่ถือลอตเตอรี่อยู่ที่ไปขึ้นเงินคนสุดท้ายเนี่ยคือเจ้าของลอตเตอรี่อันนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้ค่ะแต่ถ้ามันไม่จริงก็มันเป็นการสร้างอะไรหลักฐานอะไรขึ้นมาอย่างผ่านทางโซเชียลมีเดียและคดีมันก็เกิดเนี้ยบางคนเชียร์ข้างนี้บางคนเชียร์ข้างนี้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ทำให้กระจ่างผมว่าจะไปให้ตำรวจที่ไหนทำเนี่ยก็เขาก็ทำได้ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วคดีนี้ก็อยากให้มันเดินไปเร็วหน่อยค่ะนะเพราะว่ามันคาสังคมมาตั้งนี่ถึงขั้นว่ามีการไปสาบานกันด้วยนะคะก็โอเคนะก็เพื่อคนไทยเนี่ยชอบสาบานค่ะนะฮะอะไรก็ไปสาบานกันนักการเมืองนักการเมืองไปสาบานวัดพระกงพระแกผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องคำสาบานนะไม่ใช่ลบหลู่นะผมคิดว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ที่กรรมคือการกระทำไม่ใช่คือถ้าเกิดไม่นั้นถ้าเกิดสาบานแล้วผมทำผิดแล้วผมไม่ต้องติดคุกเนี่ยผมก็สาบานยอมนะผมไม่กลัวคำสาบานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นดราม่าในเรื่องเกี่ยวกับคดีเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เอาเหตุผลทุกอย่างมาแล้วก็ให้เรื่องมันดำเนินการแล้วก็จบโดยเร็วนะคะก็สุดท้ายก็ต้องรอความจริงปรากฏกันแล้วค่ะเอาละค่ะในช่วงหน้านะคะคุณเฉลิมจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Weekly จี้จุดนะคะมารอดูว่ามุมมองของสัตว์ประเสริฐในมุมมองของคุณเฉลิมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ